สนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์เฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจนี่น้องนิกล่ะนิกไหนอะพี่เดี๋ยวรอที่บาร์นะคะอ้าวป้าไม่เจอตั้งนานเลยนี่ไม่ตาเหรอคะฉันไม่มีอารมณ์มามีเรื่องกับเด็กเมื่อวันซืนอย่างเธอหรอกนะนี่ต้องการอะไรไม่ทราบอ่ะนิกไปไหนรู้หรือเปล่าจะไปรู้ได้ยังไงมันไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วอะไรนะถ้าจะคิดไปห้องมันอ่ะไม่ต้องไปแล้วนะมันไม่อยู่แล้วเหมือนกันไม่ต้องการท่าขนาดนี้ก็ได้มั้งทำตัวเป็นหมาห่วงเสาไฟฟ้าไปได้แค่ฉี่รถไว้ก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นของสาธารณะนี่ไหนว่าไม่อยากมีเรื่องกันไงจะเอาเหรอใจเย็นๆสิจ๊ะที่รักอย่ามีเรื่องเลยเอาสิอยากกลับไปหามันก็กลับไปเลยถ้าโชคดีเจอมันอยู่แล้วก็เขาคงจะทำเซอร์ไพรส์ของป้าแต่งงานอยู่แล้วมั้งว่าถ้าเราไปชนอย่างอื่นกันต่อก็น่าจะดีนะครับสนไหมครับห้องว่างได้1เดือนแล้วค่ะถ้าพร้อมจะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้เลยนะคะเราทราบไหมคะว่าคนเช่าเก่าเขาไปอยู่ที่ไหนโอ้ยอย่าค่ะพี่เดียวเดี๋ยวไส้กรอกไหมถ้าไส้กรอกไหมพี่กินรองแทนได้ไหมได้ไหมป้าอย่าเอาใหญ่แล้วนะดีนะนี่ห้องฉันกลายสภาพเป็นซ่องแล้วเหรอเนี่ย
็จากพฤติกรรมของคนที่เคยอยู่ก็เรียกว่าซ่อมนั่นแหละค่ะปากดีนักนะมาอาศัยห้องเขาอยู่อาศัยผัวเขาใช้เนี่ยหัดสงบเสงี่ยมซะบ้างสิตอนนี้ใครกันแน่คะที่เป็นคนมาอาศัยพอแล้วจะทะเลาะกันทำไมแต่เช้าก็เมียพี่นั่นแหละที่มาด่าหนูก่อนโหเคยยังมีสติคิดได้นะว่าฉันเป็นเมียของเดี่ยวหนูหมายถึงเมียเก่าต่างหากไม่ว่าจะเมียเก่าหรือว่าเมียปัจจุบันก็ยังไงก็ได้ขึ้นชื่อว่าเมียส่วนเธอเนี่ยเป็นแค่ดอกไม้ริมทางให้เขาเด็ดเล่นหัดเจียมตัวบ้างสิพี่เดียวจะทำแบบนี้ทำไมวะตองฉันทำอะไรฉันก็แค่แซวเล่นมันมาหาเรื่องฉันก่อนแกก็เห็นแอริโอจะไปไหนหนูจะกลับห้องถ้าตราบใดที่ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในชีวิตพี่ก็อย่ามาคุยกันเลยแอริโอแอริโอแอริโอเรียวตองตองแกทำอะไรของแกวะเนี่ยเดี๋ยวแกจะพามันไปทำไมถ้ามันรักแกจริงเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนั่นแหละนี่เดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวฉันคิดถึงแกนะที่ฉันอยู่ที่นู่นไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีแกฉันก็ดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาเจอแกอีกเดี๋ยวแกไม่รู้สึกอะไรจริงๆหรอที่ได้เจอฉันอีกเดี๋ยวฉันรักแกนะแกเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเราสองคนจบกันไปแล้วนะตองจบก็คือจบปะวะไม่จริงอะแกก็รู้นี่ว่าเรื่องของเราสองคนมันไม่เคยจบถึงเราต่างคนต่างไปมีคนอื่นถ้าเราก็ตัดกันไม่เคยขาดฉันรู้ว่าแกรักฉันมากแค่ไหนฉันเองก็รักแกมากเหมือนกันนะเดียวนี่แหละครับชีวิตของผมมันถึงขยับไปไหนไม่ได้สักทีทั้งๆที่ผมคิดว่าผมเลือกแล้วแต่พอตองกลับมาผมกลับทรยศกับทางที่ผมเลือกซะงั้นมันเป็นเพราะว่าใจของเดียวไม่หนักแน่นพอหรือเปล่าคะมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกก็มีส่วนครับแต่นั่นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับความรู้สึกลึกๆของผมไม่อยากจะยอมรับเลยว่าผมรู้สึกดีใจที่ตองกลับมาแต่อีกใจนึงผมก็ไม่อยากจะโง่ซ้ำๆอีกแล้วแล้วเรียกแพนยังไงต่อคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะกลับมาอยู่ในสภาพนี้อีกทำไมอ่ะแกจะบอกว่าแกไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำหรอตอนอยู่ด้วยกันแกไม่เคยเห็นสนใจเลยว่าฉันจะมีความสุขหรือว่าไม่มีมันพอมีอะไรที่ฉันจะชดเชยให้แกได้บ้างไหมความรู้สึกที่เสียไปมันชดเชยกันไม่ได้หรอกน้องเว้ยถ้าฉันย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้ฉันก็อยากทำแต่นี่มันไม่ได้แล้วไงชีวิตฉันหลงทางมาไกลมากแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่
แล้วฉันก็อยากให้แกเดินไปกับฉันด้วยแล้วเราจะเดินทางไปทางไหนกันวะถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันมันหาทางไปได้อยู่แล้วแหละผู้ชายของแกโทรมาให้คุยกับข่าวสารนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันอยู่กรุงเทพแล้วคุณจะกลับมาทำงานไหมคุณยังอยากให้ฉันกลับไปอีกเหรอคะตองเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเกิดผมทำหรือพูดอะไรไปที่ทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าที่ผมอยากให้คุณอยู่กับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะแต่ผมอยากให้คุณอยู่กับผมจริงๆผมรักคุณนะตองฉันก็รักคุณค่ะแต่ฉันขอพักอยู่ที่นี่สักพักแล้วฉันจะกลับไปสนับสนุนโดยสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์ฟลีเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจบางทีคนอย่างฉันอาจจะเหมาะกับแอรียลมากกว่าก็ได้แกจะมีแอรียลอยู่ในชีวิตก็ได้ด้วยแต่ฉันขออยู่ในชีวิตแกด้วยได้ป่ะแกหมายความว่าไง